วันนี้มาแนะนำเกมน่าเล่นนะครับเกม Black Moon นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นไซด์สกรอลลิ่งมุมข้างอย่างนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน3อาชีพเริ่มต้นนะครับก็คืออาชีพสายดาบของผมนะเป็นตัวผู้ชายแล้วก็จะมีแยกย่อยเป็นสายยอดเป็นดาบใหญ่ดาบคู่แล้วก็จะมีอีกอาชีพนึงเป็นอาชีพสายระยะไกลนะครับก็คือถือกระทาแบบนี้นะเป็นอาชีพเมจนะแล้วก็อีกอาชีพนึงจะเป็นแอสซัสซินนะครับเป็นมิสซันก็ความน่าเล่นของเกมนี้นะครับก็คือเนี่ยเป็นบังคับแล้วก็ต่อสู้ในดันเจี้ยนนะครับต่อสู้บังคับค่อนข้างจะอิสระพอสมควรนะมีออโต้ด้วยก็แนวคิดง่ายๆนะครับของเกมนี้ก็คือการพัฒนานะครับตัวละครไม่ว่าจะเป็นพวกเลเวลแล้วก็อุปกรณ์นะครับอย่างนี้เป็นอาวุธที่ใส่ไปมากถึงนะครับ6ชิ้นจะมีอาวุธหลัก2อันนะครับเขาแนะนำว่าให้ใช้อันที่สูงที่สุดนะก็จะมีสุ่มกาชานะครับสูงสุดถึงระดับ SSR นะครับก็ใช้ที่ค่าพลังสูงสุดแล้วก็มันจะมีสกิลอาวุธนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการปาเคียวออกไปนะสกิลแต่ละอาวุธไม่เหมือนกันนะครับจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด2อาวุธหลักนะครับก็คือ1กับ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นวางพื้นนะอันหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับแค่ลองไปซึ่งอันที่เราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเอามาใส่ก็จะติดตั้งก็จะได้พวกสกิลเสริมเป็นพาสซีฟแล้วก็พวกค่าพลังต่างๆเพิ่มเติมนะครับสามารถอัพเลเวลได้เลื่อนขั้นได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะตัวถุงมือนะครับกางเกงรองเท้าแต่พวกนี้จะเสริมการป้องกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสร้อยทางหูแล้วก็แหวนนะครับกับรวมถึงของbracelet อันนี้จะเป็นพวกนี้จะเสริมด้านการโจมตีนั่นเองนะครับจะมีเรื่องของสกิลนะที่มันจะเป็นคอมโบกันนะครับก็คือแต่สกิลมันจะทำงานต่อเนื่องกันด้วยนะอย่างนี้โจมตีไปแล้วก็ต่อด้วยสกิลที่2เลยตรงนี้อันนี้ก็สกิลอันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยอันนี้แล้วก็มีพวกสกิลบัฟนะครับในการเสริมพวกการเมจนะของสายเมจกับสายอัลตัสซิ่งก็จะต่างกันไปอย่างนี้ครับมันสามารถเซตติ้งในส่วนของคอมโบตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วการฟันปกติจะมีพวกคอมโบมีการกิ้งหลบนะครับแล้วก็มีท่าแถมพิเศษท่าคอมโบอะไรพวกนี้นะจะต้องกดปุ่มล่างปุ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จริงเกมนี้มันจะมีพวกคำแนะนำนะครับในการอธิบายส่วนต่างๆแล้วพอเราถึงนะครับก็กดพวกปุ่มที่เป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนี่แหละก็สามารถเข้าไปดูส่วนต่างๆได้นะครับมีอีกหลายระบบนะพวกระบบกิ้วแล้วก็จะมีนี่ด้วยจะมีท่าอันตีนะครับใช้ได้ค่อนข้างน้อยนะในหนึ่งเกมแต่ว่าแรงมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าของตัวท่าดาบนะครับแล้วก็จะมีพวกท่าพิเศษของพวกตัวละครรับนะครับตรงนี้นะยังไม่รู้เงื่อนไขในการได้รับเหมือนกันนะครับตอนนี้แล้วก็ใช้ค่าสตามิน่านะครับที่สามารถเติมได้ในการลงเล่นดันเจียนเควสก็จะมีทั้งเควสหลักเควสรองนะครับพยายามทำให้หมดนะครับเพื่อทำให้เลเวลสูงที่สุดในช่วงโคเบต้ารอบที่2เนี่ยจริงๆมันเคยทดสอบรอบแรกมาแล้วเฉพาะระบบ Android นะครับในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เป็นการเทสรอบที่2นะครับก็ยังไม่ได้เปิดโคโอเพนเบต้านะแล้วก็มีการแข่งขันเก็บเลเวลถ้าถึงเลเวล35ซึ่งก็ค่อนข้างง่ายนะครับในระยะเวลาทดสอบประมาณ5วันนะครับ11มกราคมจะถึง15มกราคมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเควสหลักเดี๋ยวลองไปดูการเล่นในดันเจียนดูนะในปกติสามารถกดออโต้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบังคับเองก็เนี่ยกดออโต้ออกแล้วก็ตอบตัวเองนะครับก็จะมีท่าแบบนี้นะคอมโบนี้ก็ตีธรรมดานะครับแล้วก็เมื่อกี้สามารถกิ้งหลบได้ก็จะเป็นพวกกีกี้พวกไปนะแล้วก็มีท่าแม่ตาประจำอาวุธนะครับท่าเคี้ยวเลื่อนออกไปแล้วก็ท่าวางพื้นไฟแบบนี้นะปึ๊บเดี๋ยวจะออโต้ไปเลยนะครับเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างง่ายเลยจ่าต่อไปนะครับอันนี้ผมกดออโต้ตลอดนะดีจีเอไอของเกมก็ค่อนข้างทำมาดีนะครับมันค่อนข้างจะใช้สกิลได้ต่อเนื่องอยู่นะครับเนี่ยก็ที่สายดาบก็จะมันแบบนี้นะแล้วก็มีคัสต่อแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้
ี้เจอกับบอสแล้วนะบอสก็ค่อนข้างกระจอกนะเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ดูก็สามารถข้ามได้นะเขาต้องการเล่นสายสคริปต์กันแหละที่ศัตรูมันค่อนข้างกระจอกเพราะว่าเนี้ยผมอัพเลเวลแล้วก็พวกอุปกรณ์ค่อนข้างระดับสูงแล้วนะผมก็เลยดูง่ายๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นมันๆนะครับก็เกมนี้นะครับแนะนำเลยแบ็คมูนเดี๋ยวจะออโต้ไม่ได้นะครับบางด่านแล้วก็มีปมใส่นะครับกดรับรางวัลให้หมดนะมันก็จะช่วยในการพัฒนาทีมนะครับแล้วก็มีกาชาวุธนะครับให้กดแบบนี้ได้นะครับไปเลย10ครั้งพวกระดับต่ำๆอย่างระดับเกรด R นี่ก็เอาเอส R นะครับก็มาอัพเกรดตัวละครได้นะนี่ครับได้ระดับสูงสุดนะครับ SSRแล้วก็เมื่อกี้เริ่มโชว์ให้ดูนะครับมันจะมีอันตีด้วยนะข้างล่างเนี้ยพอพลังงานเต็มร้อยครับจะมีค่าเท่ๆแบบนี้นะซึ่งจะแรงมากนะครับเนี่ยบอสโดยเข้าไปทีเกือบตายเลยนะก็มาแนะนำเกมสนุกๆด้านเล่นนะครับแนวแอคชั่นไซส์สกอร์ลิงนะแบ็กมูนไปโหลดกันมาเล่นดูได้นะครับ11มกราจะถึง15มกรานะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ